มันจะแป๊กๆสืบเนื่องมาจากการตั้งคอแอนกีตาร์กรอบๆแป๊กๆใช่ทั้งหมดเลยกีตาร์ผมโอ้โหสภาพหนักมากครับอันนี้คือสูงมากครับสาย6นะต้องเบามือครับพี่น้องสวัสดีครับทุกคนผมอยู่ที่ร้านบุรพามิวสิกนะครับวันนี้ผมนำ Fender American Special นะครับมาให้พี่มาร์คเจิมสักหน่อยครับผมเข้ามาเลยครับอันนี้จะเป็นโต๊ะทำงานของพี่มาร์คเลยนะครับภายในร้านครับนี่ฮะ Fender American Special ถึงมือพี่มาร์คแล้วให้พี่มาร์คเจิมดูสภาพสักหน่อยครับตัวนี้เละมาก14ปีแล้วครับพี่มาร์คครับผมเป็นไงบ้างครับชอบมากครับออโต้หล่อเราเอาการพี่มาร์คว่าเฟดมันยังพอไปได้ไหมครับหรือว่าได้เวลาแล้วครับยังเต็มดีอยู่ครับคือตัวนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งครับพี่มาร์คมันตั้งต่ำมากไม่ได้มันคือมันตีเฟดแหลกเลยครับมันต้องตั้งค่อนข้างสูงเลยครับเท่าที่ประเมินเช็คเบื้องต้นดูนะฮะกีตาร์จะมีอาการคอแอนเล็กน้อยคอแอนเนี่ยทำให้ซาวมันจะกรอบกระด้างไม่ฉ่ำเฮ้ยผมก็ขันตรงมาแล้วนะครับพี่มาร์คไม่ตรงฮะมันติดเลยครับไม่ขยับเลยอันนี้คอแอนแอนโค้งแบบใช่ขึ้นข้างบนแอนขึ้นอย่างเงี้ยครับขึ้นถ้าแอนเนี่ยทำให้กีตาร์ซาวมันจะกรอบแห้งไม่ฉ่ำมันจะมีแต่เสียงกลางอันนี้มันแก้อะไรได้ไหมครับพี่มาร์คก็ตั้งคอใหม่เพื่อให้มันฉ่ำขึ้นกว่านี้หน่อยนึงครับอย่างนี้ครับผมติดหมดเลยคอมันแอนอ๋อผมจะส่องคอดูครับไม่ได้ต้องใช้อันนี้เป็นตัวเช็คมันต้องให้มันขยับได้หน่อยนึงหมายความว่าเวลาเราตั้งคอตั้งตอนที่เอาสายออกทำไมมันทับมาทาบเลยให้มันตรงเป๊ะพอเราขึ้นสายปุ๊บมันจะดึงโก่งธรรมชาติของมันจะเด้งน้องเต้นนึกภาพออกไหมฮะเหมือนรถมีสปริงเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่สปริงมันจะแข็งกระด้างเลยอย่างนี้ครับส่วนในเรื่องของนัดนะครับสาย6ก็จะสูงหน่อยทำให้เรากดใช้แรงเยอะนัดมันต้องเปลี่ยนนัดป่ะครับหรือว่าไงไม่ใช่ก็แต่งร่องใหม่ซ่อมร่องใหม่ครับให้มันต่ำลงกว่านี้นิดนึงเวลาเราเล่นคอร์ดนอกเนี่ยมันจะจับได้นิ่มกว่านี้2อย่างนะฮะ1คอแอน2นัดสูงกับ3แอคชั่นสาย6เนี่ยตั้งไว้สูงมากมันตีเฟดครับ2มิลเลยเนี่ย2มิลครึ่งสูงกว่ากีตาร์โปร่งผมอีกกีตาร์โปร่งผมตั้งไว้2มิลเองผมตั้งต่ำแล้วมันตีผมก็เลยขันสูงครับจริงๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณกึ่งยิงกึ่งผ่านนะน้องเต้อยู่ประมาณ 1.5 ปั่นก็ได้ดันสายก็ดีที่ชอบดันสายอย่างพี่เล็กเขาจะขึ้น 1.8 แต่ถ้าสายปั่นเล่นเร็วๆก็ต้อง 1.2 อย่างเงี้ยอย่างของน้องเต้เนี่ยมันไม่เท่ากันสักสายสาย1ก็1.5 อยู่ผมไม่ได้วัดเลยตั้งตามความรู้สึกแต่สาย2มันแค่1มิลสาย3 1มิลสาย4 1มิลสาย5กับสาย1นี่ 1.5 เท่ากันครับส่วนสาย6 2.5 มันสูงมากตั้งให้มันเท่ากันเนาะสัก 1.5 เหมือนกันหมดทำให้เราเล่นสมูทขึ้นครับตั้งคอให้มันลงสักหน่อยไม่ให้มันแอดมันก็จะฉ่ำซาวจะฉ่ำกว่านี้ฝนนับหน่อยนึงให้มันลงอีกนิดกีตาร์ผมโอ้โหสภาพหนักมากครับเดี๋ยวแก้กับพี่มาร์คตรงนี้แหละครับผมเสียบแจ็คเจิมสักหน่อยครับพี่มาร์คลืมเลยต้องทำก่อนรอทำก่อนอันนี้วิเคราะห์ก่อนอันนี้วิเคราะห์ก่อนนะครับเราต้องหาปัญหาให้เจอวิเคราะห์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาให้ตรงจุดครับโอเคครับแล้วก็จะแฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งครับนี่แหละครับมันจะแป๊กๆสืบเนื่องมาจากการตั้งคอแอนเสียงก็จะกรอบกระด้างครับมาหมดเลยครับอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนครับพี่มาร์คตั้งคอก่อนครับเดี๋ยวตั้งคอก่อนตั้งคอก่อนนะครับการตั้งคอสดๆนะครับอันนี้มันแอนเยอะมากเลยครับพี่มาร์คมันติดเลยก็น่าจะนิดนึงครับจะคลายออกสัก1ใน8ดูเดี๋ยวไปคลายเยอะครับมือก็จับคอกีตาร์ดีๆครับเดี๋ยวกีตาร์หล่นเงี้ยตึ๊ดลอง1ใน8ดูครับแล้วก็มาเช็คใหม่นะครับมือจับที่เฟด2นะครับครับนิ้วชี้แล้วก็หัวแม่มืออยู่ที่เฟด17เฟดคอครับแล้วก็คืบมาตรงกลางมันยังติดอยู่ไม่ขยับต้องให้ขยับหน่อยนึงตามสูตรครับเสียงจะได้ฉ่ำๆหวานๆนี่นะครับขันคอกันสดๆนะครับเช็คกันสดๆสเต็ปบายสเต็ปนะฮะโอ้แสดงว่าแอนมากนะมันยังติดอยู่กีตาร์กรอบๆแป๊กๆใช่ทั้งหมดเลยเริ่มขยับได้แล้วแต่ยังไม่เป็นที่พอใจอ้าวดูชัวเนี่ยให้มันหนึบๆหน่อยๆอย่างเงี้ยให้มันเด้งๆเนี่ยเห็นไหมครับก็หายไปแล้วแล้วสายสูงขึ้นไหมครับพี่มาร์คสายสูงขึ้นเราก็มาค่อยมาปรับทางนี้ลงโอเคครับแล้วก็อีกอย่างนึงน้องเต้ไม่ควรให้ตูดมันกระดกควรจะให้มันขนานไปครับเพราะผมเล่นคันโยกไปด้วยครับพี่มาร์คก็เข้าใจอยู่แต่ว่าเราก็ถอยอันนี้ขึ้นไงพยายามให้มันขนานครับเพื่อให้มัน
แรงบาลานซ์ระหว่างอ๋อถอยน็อตใช่ไหมครับน็อตใช่ถอยน็อตนี่ขึ้นแล้วผมใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยครับไม่มีสตีเลยฮะให้แรงดึงระหว่าง2ฝั่งนี้สายก็จะไม่เพี้ยนอืมครับถ้าจะให้ดีเป็น2เสาครับ2เสามันจะไม่เพี้ยนมันจะสละกว่ามันไม่ใช่มันจะบาลานซ์อันนี้ผมถอดน็อตไป2ตัวเพราะพี่หมูบอกครับก็ถูกส่วนนึงก็คือเพราะว่ามันมีเกลียวลงมามันโดนเกลียวครับเอาไว้อันนี้ขันคอไปเรียบร้อยแล้วครับเหมือนเสียงมันเด้งสู้มือมากขึ้นนะครับเสียงจะฉ่ำหวานขึ้นแต่ยังไม่พอใจน้องตีมันน้อยไปขออีกนิดนึงได้ครับขออีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเซตอัพกันสดๆทีละ1ใน8นะอย่าไปเยอะนะเดี๋ยวมันเกินโอเคประมาณนี้แหละเราไปเล่นแก๊กหลังนี่น้องเต้ใช้สายเบอร์อะไรครับเบอร์9ครับเบอร์9เนาะเอาไว้ดันสายเนาะชาวล็อกเขาก็จะใช้เบอร์10โหดๆแต่ดันสายโอ้โหเจ็บนิ้วมากตั้งคอได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปอะไรครับไปก็แต่งนัดครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งนัดกันครับผมจะลองแตะเป็นจังหวะให้นะอันนี้คือสูงมากครับสาย6นะสูงประมาณมิลนี่เราต้องเอาลงให้เหลือสัก 0.2-3 มิลก็ได้ก็คือต้องส่องไฟดูอย่างนี้ใช่ใช่นี่นะไฟนี้ทั้งมีประโยชน์มากนะเนี่ยสาย5ก็ไม่เท่าไหร่ก็โอเคแต่นิดนึงอ่ะแต่ละเสียสายอื่นไม่เยอะสาย2น่าจะพอดีแต่สาย1ยังสูงอยู่เนาะเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้เราเวลาจับคอร์ดนอกมันจะฝืนนิ้วเราหน่อยเดี๋ยวเราแต่งนัดครับครับผมถ้ารีก็คือเปลี่ยนเหมือนตัวนู้นเอาออกหมดเลยต้องเบามือครับพี่น้องแล้วก็เทคนิคนึงนะอย่าอันนี้ตรงให้เฉียงไปลงข้างหน้าซาวจะได้คมชัดอ๋ออันนี้พี่หมูบอกผมเหมือนกันว่ามันต้องเฉียงไปทางลูกบิดครับต้องเฉียงลงครับก็มาเช็คดูเราจะพึ่งซ้อเยอะเดี๋ยวมันลงเยอะมันจะติดก็ทีละนิดละหน่อยครับแล้วอีกนิดนึงได้บางทีไปเจอช็อปอื่นแต่งมาให้มันต่ำทางนี้อันนั้นแต่งแกยากพี่หมูแกเก่าอยู่แล้วแกรู้หมดเนี่ยให้มันลงข้างหน้าให้มันสัมผัสแค่จุดข้างในเนี่ยจุดเดียวนอกนั้นให้มันวิ่งลงข้างหน้าถ้ามันสัมผัสหมดมันก็เบลอเสร็จแล้วก็นี่ครับจะใส่นมขัดให้เขาหน่อย 1.5 เท่ากันครับทุกคนดูครับพี่เฟส17ทุกสายครับผมเราจะได้เล่นสมูทครับเก็บทุกคนนะครับฟังเสียงหน้าแอมนะครับโอ้โหเพี้ยนอยู่เดี๋ยวนวดซ้ายนวดซ้ายก่อนนวดซ้ายก่อนนวดซ้ายก่อนนะครับทุกคนหนึ่งฮะที่สตริงมีประโยชน์นะครับคือทำให้กีตาร์เรานี่ไม่ย้วยซาวจะคมชัดด้วยครับกีตาร์น้องเต้เนี่ยเอาออกมันก็จะย้วยเลยครับซาวมันจะเบลอไม่คมชัดเวลาดีดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยชัดแจ๋วเลยครับเนี่ยแต่ก็ให้ขอเป็นโรลเลอร์นะครับเวลาโยกอย่าได้มีเพี้ยนถ้าเป็นปีกนกนี่เพี้ยนแน่นอนไอ้มันจะติดจุดนึงครับผมควรแก้ไม่มีแรงกดลงครับโอเคนะน้องเต้เนาะเซ็ตสมบูรณ์แล้วครับทุกคนนะฮะกีตาร์เฟนเดอร์ครับผมเป็นการสเปเชียลของผมพี่มาร์คครับเมื่อกี้ใช้เวลาในการทำเราไม่ได้จับเวลากันด้วยประมาณ2ชั่วโมงได้ไหมครับประมาณนี้แหละครับประมาณ2ชั่วโมงครับเพราะว่าแก้หลายอย่างอยู่ครับผมเห็นพี่มาร์คนะครับแบบว่าเอานี้ลงแล้วเอานี้ขึ้นแล้วก็ตั้งสายแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเมื่อกี้นะฮะต้องใจเย็นด้วยครับหลักๆคือพี่มาร์คทำสปริงขันน็อตอะไรต่างๆแล้วก็บิดปิดตรงนี้ให้มันขนานแล้วก็รวมถึงเสาตรงนี้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้ตั้งบาลานซ์ปิกอัพด้วยแต่งนัดแล้วก็อินโทเนชั่นแนะนำให้ผมใส่สตริงทีด้วยซาวจะได้คมชัดครับผมนะครับทีนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวพี่มาร์คเล่นปิดคลิปนิดนึงนะครับผมBye.